ำไมแกยังกล้ามาที่นี่อีกถามค่ะฉันถามทำไมไม่ตอบแกรู้ว่าไอ้ผิงไม่อยู่ใช่ไหมค่ะแต่หนูไม่ได้เข้ามาขโมยนะคะหนูเข้ามานวดให้อาปาตามที่ซินแสบอกแล้วตอนนี้อาปาก็เริ่มขยับได้บ้างแล้วค่ะทำไมซินแสต้องสอนแกด้วยทำไมซินแสเขาไม่ทำเองทำไมฮะบอกฉันมาว่าเกิดอะไรขึ้นฉันถามว่าเกิดอะไรขึ้นคือตอนนี้ซินแสไม่ได้รักษาปาแล้วค่ะพี่ไอ้ผิงบอกกับปาเก้าว่าจะหาหมอฝรั่งมารักษาแทนแต่ก็ไม่เห็นมีใครมาสักคนคุณแม่ใหญ่อย่าบอกพี่ไอ้ผิงนะคะว่าหนูพูดแบบนี้โกหกไอ้ผิงรักอาปามากไอ้ผิงไม่มีทางที่จะทำแบบนี้เด็ดขาดคือตอนนี้อาปามีแค่ก้าวดูแลอยู่คนเดียวจริงๆค่ะหนูสงสารอาปาสินแสบอกว่าถ้าปาได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องก็มีโอกาสที่จะหายค่ะนายคนใหญ่บ้านเทียนซั่งเลยพาหนูไปเรียนฝังเข็มกับซินแสเพื่อที่จะรักษาปาหนูก็เลยต้องแอบเข้ามาดึกๆเพื่อที่จะมานวดแล้วก็ฝังเข็มจนตอนนี้อาปาก็เริ่มขยับแขนขาได้บ้างแล้วค่ะแล้วแกทำแบบนี้ทำไมบ้านนี้ไล่แกออกไปแล้วแกไม่ได้โกรธหรอกเหรอไม่โกรธค่ะหนูโตขึ้นมาได้ก็เพราะข้าวสารในบ้านหลังนี้มาบอกว่าบุญคุณชดใช้ไม่มีวันจบหนูอยากเห็นอาปาหายค่ะคุณแม่ใหญ่หายดีเมื่อใดหนูก็จะไม่มาอีกบ้านที่ฉันยังไม่รู้อีกเนี่ยลูกสาวสุดที่รักของฉันทำไมถึงเป็นแบบนี้ไม่ได้